ขวัญอุสามณีอาลัยพี่ชายตุ้ยเสียชีวิตและจะรักตลอดไปสุดช็อกตุ้ยมือกีตาร์วงเพลกาวขี่มอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถกระป๋อเสียชีวิตคาที่เมื่อเวลา 8:00 นของวันที่23มิถุนายนพลตำรวจโทยานพลพลเยี่ยมสารวัตรสืบสวนสอบสวนสอนอเพชรเกษมรับแจ้งเหตุรถชนมีผู้จากไปหน้าศูนย์รถยนต์ซูซูกิถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าถนนบางแคแขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพมหานครในที่เกิดเหตุพบรถกระป๋อ4ล้อเล็กยี่ห้อไดฮัตสุสีน้ำเงินเส้นทางบริเวณโรตัสพระราม2ถึงเดอะมอลล์บางแคจอดอยู่ในเลนซ้ายสุดและพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิ125สีแดงอยู่ใกล้กันสอบสวนทราบว่ารถจักรยานยนต์พุ่งมาชนท้ายรถกระป๋อจนพลิกคว่ำส่งผลให้นายวัชระหรือตุ้ยชัยพันธ์วัย41ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คอหักทันทีในที่เกิดเหตุสภาพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้านุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลที่ศีรษะยังสวมหมวกนิรภัยสีดำสอบสวนนายสำราญมุกจันทร์อายุ58ปีโชเฟอร์รถกระป๋อได้ให้การว่าตนขับรถจากโรตัสพระราม2มุ่งหน้าไปเดอะมอลล์บางแคตามปกติถึงที่เกิดเหตุได้แวะจอดรับส่งผู้โดยสารจู่ๆรถจักรยานยนต์ก็พุ่งมาชนท้ายจึงจอดรถแจ้งเหตุและรอมอบตัวกับตำรวจเบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะเชิญตัวนายสำราญไปสอบสวนที่โรงพักและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงอีกครั้งจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับนายวัชระที่เป็นผู้เสียชีวิตเป็นมือกีตาร์วงเพลกาวศิลปินชื่อดังที่มีผลงานเพลงยอดนิยมมากมายเช่นมุมโซเมดและเพลงปล่อยวางขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะและล่าสุดนางเอกสาวขวัญอุสามณีหยิบรูปเก่าโพสต์อาลัยตุ้ยเพลกาวหลังประสบอุบัติเหตุจากไปกระทันหันรักและเคารพเสมอตลอดไปนะพี่หลังทราบข่าวเพื่อนๆคนในวงการบันเทิงทั้งวงการเพลงและดาราก็ได้โพสต์ไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากค่ะ